พี่แอมพูดอะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่แอมเขาจะยืนฟังแมวเกินตั้งแต่เมื่อกี้เรามาบนเวทีอ่ะพูดเลยเลยทำไมน่ามาดูด้วยอาจจะกินความจริงด้วยกินความจริงนะไม่รีบหรอคะไม่รีบไปไหนเลยหรอแม่ไม่รีบเลยวันนี้มาเพื่อเธอเข้าเข้าเดี๋ยวแม่จะสัมภาษณ์ด้วยลูกสาวค่ะลูกสาวกับเพลงเมื่อกี้ที่ร้องไปแต่แท็กให้ใครมาได้แท็กถูกเมื่อกี้กับแล้วจีบไม่จีบไงแต่แท็กไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาจีบแบบจีบแล้วลอยหนอจะเล่าแบบนี้ใช่ไหมได้แล้วหนึ่งแล้วแกแอมที่พูดแบบเมื่อกี้แค่นี้ไปต่อเลยตกใจไหมครับไม่ตกใจต่อเลยดีอ่ะเอาเพลงมันกลับเป็นยังไงบ้างได้ร้องเพลงอีกแล้วได้ร้องเพลงอีกแล้วดีใจกำลังจะมีซิงเกิลที่3ซึ่งฝากด้วยก็เข็มจากชีวิตจริงในช่วงนี้เหมือนกันซิงเกิลที่3ก็ต้องเป็นจีบแล้วใช่ไหมคะก็เป็นช่วงเวลาของการจีบเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาก็เป็นแบบช่วงเวลาแบบการจีบกันอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้สึกยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามก็คือทุกๆเพลงอ่ะมันจะผ่านแบบก็เขียนมาจากไม่ได้เขียนเองค่ะแต่ว่าเป็นการบรีฟเหมือนตอนนี้ทางความรักก็มาจากชีวิตเราตอนจีบแบบไม่จีบก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนเพลงต่อไปให้มันแบบก็เก็บกับชีวิตช่วงนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตช่วงนี้ของเราเป็นยังไงอ่ะก็จีบแบบจีบเขียนให้เขาเลยหรือเปล่าคะแต่ไม่ได้ไหนทดลองจีบใช่ไหมครับเขาจะจีบไม่ทดลองก็จีบอยู่คนเดียวอนุญาตให้จีบคนเดียวก็เลยไปทะเลด้วยกันได้แล้วก็อยากไปเงียบๆอยู่แล้วนะไปด้วยกันเหรอยังไม่ได้พูดอะไรเลยทริปสูงมากเลยทริปอื่นจะมีหลายคนทริปนี้มีกี่คนก็มี2คนไม่ก็ว่างกันอยู่2คนคนหนึ่งไม่ว่างใครชวนใครก่อนใครชวนใครก่อนก็เขาส่งมาว่าเขาว่างวันนี้เราก็เลยบอกโอ๊ยเราก็ว่างเหมือนกันเลยไม่ติดงานอะไรเลยอันนี้คือจังหวะจริงๆหมายถึงว่าเราไม่ติดจริงๆหมายถึงว่าไม่มีถ่ายละครเขาก็มาบอกก่อนว่าเขาว่างเหมือนก็มาถามว่าว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนทุกคนเคลียร์ทางเคลียร์คิวทุกอย่างให้เราสองคนไม่รู้เหมือนกันแต่คนอื่นไม่ว่างไงก็เลยแบบงั้นก็แบบไหนๆก็มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอะไรอย่างสมมติว่าผู้ชายที่จีบเราเขาชวนเราไปทะเลต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฝากไว้เผื่อก็ดูก่อนว่าว่างไหมถ้าคิวได้ก็ถ้าเราอยากไปเราก็ไปได้แล้วก็เตรียมชุดสวยๆไปแล้วก็ที่เตรียมไปอันนั้นไปแป๊บเดียวนะแต่เห็นพี่ลงรูปไหมประมาณ3ชุดแล้วนะฝากติดตามตอนต่อไปไม่พอจริงๆเขาชอบถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบอุ๊ยไม่รู้ช่างภาพเลยหรอว่าเป็นใครต่อได้เลยเขาชอบถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบแบบก็เตรียมชุดไปเยอะๆแต่เราก็แบบเรารู้สึกว่าก็ไปพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยไปพักผ่อนเตรียมไป3ชุดก็พอยังถ่ายก็แบบก็เอาชุดไปให้ถ่ายแฟนซีเรื่องมุมใดๆอย่างเงี้ยเขาแบบรู้ไหมรู้มุมหรอมั้ยรู้ไหมว่ามุมนี้เราสวยมุมนี้เราน่ารักไม่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยค่ะเขาก็จะกดของเขาเองร้อยช็อตไหมคะเขาก็จะบอกตรงนี้สวยอันนี้ถามเยอะเล่าหมดแล้วก็เขาก็จะแบบบอกตรงนี้ไหนลองยืนตรงนี้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องขอร้องให้ถ่ายเลยจริงๆตั้งใจจะเปิดเผยไหมว่าช่างภาพเป็นใครตอนแรกอะคือพยายามทำตัวเป็นธรรมชาติสุดๆหมายถึงว่าเราก็อยากให้เขามีรูปถ่ายบ้างก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรว่าแบบอย่าลงรูปนะอย่าบอกใครว่ามาที่เดียวกันหรืออะไรก็ทำตัวธรรมชาติไปหนูว่าถ้าเขามีรูปตรงไหนสวยๆแล้วเขาอยากลงก็ลงได้เราก็ไม่ได้ห้ามก็อึ้งไหมที่มีคนซูมแว่นซูมแว่นพี่แว่นเนี่ยโป๊จริงยอมรับยอมรับโป๊คือหมายถึงว่าลงไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วเขาก็แบบมาบอกว่าเฮ้ยทำไงดีสีเสื้อเราบันเด็ดว้ายเลยว้าย
ชุดนี้ด้วยแล้วเราก็อยากลงชุดนี้ทำไงดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรเขาอยากถ่ายภาพคู่ก็ยังไม่เห็นในคลิปนี้ได้มีการถ่ายภาพคู่ยังครับมันก็มีแต่ว่าแบบมีหรือไม่มีโอ้โหดีมันก็มีแต่ว่าถ่ายเล่นๆกันเองไม่ได้เป็นภาพที่คนอื่นถ่ายให้เพราะไปกันสองคนมันต้องนอนเลิกอะไรถึงจะได้ลงไม่พอจริงๆแล้วการที่เราแบบลงไอจีมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปเวลาเราลงอะไรเราก็ไม่อยากลบไงเขาจะชิมไหมถ้าเกิดว่าเออวันนึงเรามั่นใจเดี๋ยวลงให้ดูแสดงว่าการที่คนอื่นแอบถ่ายเราสองคนลงก็ไม่ผิดมันเต็มเลยตอนนี้ทำไงดีเห็นไหมมันธรรมชาติไปอันนั้นจริงๆกดไหมแบบกังวลไหมว่าเออฉันสะดุดมุมสวยไหมจริงๆอ่ะไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรดีจริงๆมันก็เป็นเวลา private แต่หมายถึงว่าเราเข้าใจได้แบบคนก็แบบอยากเห็นอยากแบบเออแบบเขาแบบฟินในความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็โชคดีที่ภาพที่มันออกมามันน่ารักถ้าเกิดเป็นหนูยกมือไปตบเขาอย่างเงี้ยก็น่ารักซึ่งมีฉากนั้นจริงๆก็คือมันมีเหรอซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเวลาเขายกเอิญเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะยกมือตบเขาก็โชคดีที่มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหลุดมาแสดงว่าครูก็ยังไม่เห็นจากเราแต่เห็นเป็นเรื่องเราตลอดอย่างเงี้ยใช่ก็ให้ลุ้นๆมันก็น่ารักดีก็ให้เขาจีบเราไปเรื่อยๆวันที่ให้กี่คะแนนในการลุกถ่ายช่างภาพคนนี้เต็ม10เพราะอะไรยังไม่บอกคะแนนเต็มเลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้อีกแสดงว่าเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปแล้วถูกใจเรามากเขาถ่ายรูปเก่งหมายถึงว่าเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยคือเขาไม่ได้ดูแค่เราสวยเขาดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยหมายถึงว่าต้นไม้แสงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูแต่เราแสดงว่าเขามองเราทุกมุมว่าเราสวยเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปบางทีก็ถ่ายวิดีโอเราก็พูดอะไรไปเรื่อยๆแต่เปื่อยอะไรก็เรื่องความเก่งกันนะเราก็ถ่ายเขาหลอกตุ้มหนูถ่ายรูปเก่งเหมือนกันอย่ามาบูลลี่ค่ะใช่เพราะว่าชอบบูลลี่ว่าหนูถ่ายรูปไม่ได้ทำไมอ่ะก็เขาดูกล้องเขาดูแพงอยู่นะก็เขาใช้กล้องดีมันเลยสวยไงเราถ่ายเขาสวยเอ้ยถ่ายเขาดูดีด้วยกล้องมือถือนะคะใช่แล้วเราว่าเราถ่ายเขาหล่อไหมคะหนูก็สแนปในจังหวะที่มันดีหรือเราคิดว่ามุมไหนหล่อเขาหล่อไม่ได้มุมเรามุมไหนเขาหล่อเขาหล่อไหมมันต้องแบบเราเป็นช่างภาพเราก็ต้องมองว่ามุมนี้แบบต้องหล่อมุมธรรมชาติไม่เก่งก็คือกดยิ้มมายิ้มก็ยิ้มก็ดีมีมก็ดีใช่ความดีความที่บอกลูกรักเขาโอ๊ยเดี๋ยวทำไมเวลาเขาโดนถามมันไม่เป็นขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจคู่นี้ทำไมต้องติดตามผลงานการดูข่าวเหมือนกันเลยเนี่ยมันไม่เป็นแบบเนี้ยตอนเขาโดนถามมันดูก็เขาบอกเขาจีบเขาตั้งใจจะจีบเขาเต็มที่เขายิ้มแบบมันดูซีเรียสมันดูจริงจังแล้วพอเป็นเราอ่ะเราดูใหม่เขาดูแบบโอ๊ยเขินแบบไม่ไหวแต่ว่าเราไปดูเหมือนกันใช่ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์เสร็จอ่ะดูหนูอยากรู้ว่าพี่ถามอะไรเขาบ้างแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยคำถามแต่คนแซวว่าคุณสองคนจะจีบกันผ่านไมค์ตลอดไปใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงไหมจริงๆบางคำถามอ่ะบางคำถามที่พี่ถามเขาหนูยังไม่เคยถามเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาดูอยู่เชื่ออย่างวันนั้นที่ดูล่าสุดเธอคิดว่าคำถามไหนที่รู้สึกว่าเธอฟังแล้วเขาไม่กล้าถามฉันแน่ว่ายังไงคำถามไหนที่โดนใจถูกใจไอเราก็ลุ้นไงว่าแบบเขาจะเล่าเรื่องวาเลนไทน์ไปถึงไหนนะเขาจะเล่าไหมแต่เขาเล่าว่าเขานัดเธอแต่เธอวันนั้นเธอบอกเธอเขาไม่ได้นัดเธอฉันจำได้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคือความจริงความจริงเขาฟังจากหนูค่ะเขาจะพูดเล่นพูดจริงสลับไปสลับมาแต่หนูจะพูดความจริงเสมอก็คือไม่มีอะไรก็เขามาชวนแล้วเราก็ว่างอยู่แล้วแต่เราก็เล่นตัวนิดนึงว่าเอ๊ะไปดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาถามว่าอยากกินร้านไหนเราก็ส่งชื่อร้านไปเลยก็คือเตรียมไว้อยู่แล้วคือเราเตรียมไว้หมดแล้วตั้งแต่ปีใหม่จริงคิดแล้วเนาะคิดไปแล้วเราตัวเองเป็นมาตรฐานมันมีร้านที่เราอยากไปอยู่แล้วทีนี้เขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยรู้จักร้านอาหารมากมายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้เราเลือกแล้วเป็นคนมีร้านอาหารอยู่ในหัวเยอะเราแอบจองมาด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงวันแทนมันจะเต็มบ่อยไม่ต้องแอบจองก็จองเลยเลยหรอไม่ต้องแอบจองแล้วก็บอกเราอยากไปร้านนี้เขาโอเคไหมเพราะเราก็ยังมันอยู่ในช่วงเรียนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรสไตล์เดียวกันไหมอะไรและอย่างเขาบอกว่าเราจับโป๊ะเขาได้ว่าเขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรนู่นนี่นั่นก็พอเขาให้มาเราก็คิดไว้แล้วต้องเป็นแบบนี้กุหลาบเลยโป๊ะไม่ได้เกินความคาดหมาย
ใช่เพราะเรารู้ว่าเขาชอบต่อเลโก้แล้วเราก็รู้ว่าเขาแพ้ออกมาโอ้ยรู้เยอะจังเลยพอแล้วคือผ่านของเองพอไม่เป็นอ่ะอันนี้ได้หลายหัวเก็บไว้สองใช่ใช่ต่อรู้รู้ยังไงทำไมถึงรู้ว่ารู้ไม่รู้ตั้งแต่รู้จักกันแรกๆแล้วเพราะว่าเขาแบบแพ้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่ไปเล่น MV ให้อะไรอย่างนี้แต่เราเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะก็เขาแบบตอนที่มาแสดงความยินดีเขาก็ไม่เคยให้ดอกไม้เห็นไหมเขาเลยให้เป็นต้นไม้ให้กระถางมาเพราะเขาแพ้ดอกไม้แค่นั้นแหละแต่มันก็ว้าวไหมสำหรับเราแบบว่าดอกไม้เลโก้มันก็ดูมีความตั้งใจดีค่ะเขาก็จะพูดเสมอว่าเออตั้งใจทำให้คะแนนขึ้นมาคะแนนขึ้นมาก็ดีหมายถึงว่ามันคะแนนขึ้นอะไรมันก็จีบอยู่คนเดียวไม่ต้องเทียบกับใครไงช่วงไหนอะที่เราจะยอมเลื่อนแฟนได้เลยอย่างเงี้ยสงกรานต์ก็ไปแล้วก็ไปแล้วเออสงกรานต์ใหม่ๆแรงงานสงกรานต์แรงงานหรือว่าอะไรหรือว่าวันแรงงานวันแรงงานจริงๆวันแรงงานหนึ่งไปต่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่อยากเร่งอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบอยากให้มันเป็นธรรมชาติก็ดีใจที่คนแบบติดตามแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงครับว่าแบบเป็นแฟนยังไม่มีค่ะเขาก็รู้ว่าเรารู้สึกยังไงด้วยคือตั้งแต่แบบเริ่มทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเขาก็ซีเรียสจริงจังเหมือนกันแต่แฟนคนนี้ใส่ใจไหมคะแต่แฟนคนนี้ใส่ใจตั้งใจเป็นคนตั้งใจหรือเขาไม่กล้าขอเราเป็นแฟนเพราะเราบอกว่าอยากให้เขาจีบไปเรื่อยๆที่จริงมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีหมายถึงว่ามันก็ไม่มีจุดนี้มาสักพักนึงแล้วไงในชีวิตได้เพราะเราก็มีแฟนคนเดียวมาตลอดแล้วคำพูดมันเปลี่ยนขึ้นมันเปลี่ยนไหมคุณเออคำพูดไทยเปลี่ยนไหมคุณคะคุณคะเธอคำพูดเปลี่ยนไหมตั้งแต่มาในไทยมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเหมือนเดิมไม่ไงรู้จักนะเขาเรียกที่รักนะครับที่รักเนี่ยเตงก็เรียกเธอไงเขาเคยบอกให้คะแนนการจีบเขาตีคะแนนคำตอนนี้หนักตอนนี้อุ้ยให้เยอะเดี๋ยวก็เหลิงไม่พูดดีกว่าแป๊บนึงบอกฉันจะบอกเขาด้วยเขาอยู่คะแนนอย่างเวลาเขาอย่างเวลาเขาเรียกเธออย่างเงี้ยมีต่อท้ายแบบเธอจ่ายก็ไปถามเขาเองน่าจะเป็นโยนดีกว่าโยนดีกว่าโยนดีกว่าไปที่หนึ่งเหรอที่หนึ่งไปถามเขาเองว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้คือใช้สื่อเป็นเครื่องมืออยู่ใช่เพราะก็บอกแล้วไงว่าบางคำถามหนูยังไม่ถามเลยคำถามไม่ได้นะอย่าถามอะไรเขาจะทำอะไรมีอะไรสงสัยไหมสงสัยไหมใส่กุ้งมีแสดงว่าคุณมีชอบการจับไหล่แรงมากคุณมาบอกคุณมีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยออกทีไม่มีอะไรอยากบอกก็บอกมาได้เลยเขาบอกแล้วเขาบอกหลักอ่ะโอ้ยไม่กล้าหรอกอ้าวถามคุณอย่าท้าคุณโอบในทีนะครับจดไว้ที่จดไว้ท้าบอกรักการวงสื่อแล้วเขาบอกรักจริงเหรอไม่กล้าหรอกค่ะสุดท้ายแล้วเพลงนี้สุดท้ายเพลงนี้จะให้เขามาเป็นพระเอก MV ไหมเพราะว่าคลาดกันมาหลายรอบแล้วก็เคยไปเล่นแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันซ้ำเคยไปเล่นภาคต่อไงอันนี้เพลงเราเดี๋ยวมันจะเขินเกินไม่เอาเดี๋ยวมันจะเขินมันจะเคลิ้มมันจะเคลิ้มพูดเอาดีๆก็ให้คนเดานิดนึงได้ไหมว่าแบบมันเข้ากับชีวิตช่วงนี้ก็อย่าไปชี้เป้าแต่ถ้าเพลงมันหวานมากแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบคู่จริงมาเล่นแล้วมันจะไม่อินหรือเปล่าคนดูมันอินสิมันอินเราก็จินตนาการอะไรบ้างก็ได้แต่มันเรื่องจริงของเรามาแหมที่ผ่านมาก็เรื่องจริงฉันยังไม่เอาแล้วก็ไปทำเพลงแรกนิทานตายเอาคนจริงมาเล่นไหมล่ะนี่ความรักเพลงแรกเลยจะขอโทษโอเคคุณอีกเรื่องนึงคุณปอยเจียมเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นแบบว่าแย่เพื่อนของเจ้าบ่าวพี่เจียมพี่เจียมได้เจอกันทีเดียวค่ะแต่ว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากจริงๆแล้วตอนที่ไปเขาก็หนูทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยิ้มแล้วหัวเราะเพราะว่าเขาขายของแน่นมากขายของหรือแซวขายน้องเขาขายชาบูแต่ไม่พูดถึงชาบูเลยขายน้องขายไปไหนขายคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามแล้วเราเคิร์มมั้ยมี CF มั้ยถ้าเขาขายมาขนาดเนี้ยมันโอ้โหมันมาแรงเกินยกเลยยกไปการขายของยกเลยยกไปการขายยกให้เลยเช่นปังน้องพี่นะปับคุณเจี๊ยบจัดโปรไหมคะทั้งที่เจี๊ยบพี่บอยเลยใช่แล้วก็ขอถ่ายรูปแกก็คลิปซีนอะไรให้เสร็จสรรค์เราก็แบบเป็นเด็กอะเนาะเราก็แบบได้ค่ะตื่นเช้ามาเจอแคปชั่นโอ้โหแทบเป็นลมแต่น่ารักดีค่ะพี่เจี๊ยบเขาก็บอกเขาดีใจที่แบบว่า
เห็นน้องเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แต่ว่าหมายถึงว่าแบบก็ให้เวลากับมันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยฝากเพลงใหม่ไหมฝากเพลงฝากเพลงใหม่ด้วยค่ะกำลังจะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็จะไปเข้าห้องอัดค่ะก็เป็นอีกเพลงนึงที่น่ารักน่ารักเขียนจากชีวิตจริงเหมือนเดิมค่ะขอรออยู่ที่ห้องอัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเสียงไม่ใช่สิคนที่เขียนเพลงให้ฉันเขาต้องรออยู่